สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมอยู่กับสุนัยบุรียัมนะครับผมวันนี้เดี๋ยวแวะมาหาน้องสายันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพา FC มาเยี่ยมเยียนสายันนะถึงไหนแล้วครับผมโครงการรถอัดฟางนะครับก็มาวันนี้ก็ไม่ได้มามือเปล่าครับมีเครื่องดื่มมาให้น้องด้วยดูสายันหน่อยโอ้ช่างใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สมบัติตรงครับได้ใจเย็นๆเอ้าเขียวก็อยู่บ่โอ้ร้อนจัดเลยเนาะวันนี้ ตอนรับเทศกาลสงกรานต์บ่ใกล้จะถึงแล้วไหมนะใกล้จะถึงสงกรานต์แล้วก็แต่แปลกนะอยู่ๆก็หนาวขึ้นมาเนาะครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันเหมือนซึมๆหน่อยๆได้แต้มดีๆย่าออกมาสวยเลยเอาสายันทำงานไปเดี๋ยวพี่จะดูตัวนี้ก่อน เอาสวัสดีครับ FC พี่น้องชายช่องเซนุยอีกครั้งครับผมวันนี้ก็แวะมาที่อู่น้องสายันนะครับผมมาดูความคืบหน้าของรถอัดฟางครับผมเพราะว่างานนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับ อัดฟางนาปรังนะครับผมฟางแปลที่หนึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลย เสร็จแล้วครับผมชุดโซ่คอเรียบร้อยแล้วเนาะลองปั่นดูยังยังไม่ทันได้อ๋อนี่ยังไม่ได้ใส่ชุดตัวมูเล่ครับผมแต่ว่าใส่มูเล่หรือใส่โซ่ดีมูเล่ใส่สายพานยังไงนะไม่รู้จะใส่โซ่จะใส่มูเล่หรือจะนุ่นดูก่อนอ้าวก็มันเป็นร่องสายพานเลยไหมเหรอมันแบบว่าเวลาขึ้นลงมันจะสะดวกไหมเท่านั้นอ๋อต้องหาศูนย์ก่อนถ้าเกิดหาศูนย์ได้ดีก็จะใส่เป็นสายพานถ้าหาศูนย์แล้วมันไม่ตรงกันก็จะใส่เป็นโซ่ลองใส่พันดูก่อนไหมยังไงครับแต่ก็ต้องลองทดสอบก่อนไปอัดนะเนาะถ้ามันยกขึ้นยกลงแล้วมันหย่อนมันตึงยังไงกันอ๋อพวกตัวนี้มันใช้ลูกเตะไม่ได้เนาะ ใช้ได้อยู่ใช้ลูกเตะได้ไหมต้องใช้สปริงแบบเหมือนรถเกียร์อะได้ไหมไม่รู้แต่ผมว่าจะออกแบบดูนะออกแบบเหมือนของรถเกียร์ที่ของสายันทำอ่ะเป็นสปริงตึงเอาอ่ะใช่ไหมต้องดูก่อนพี่ว่ามันต้องหาจุดวางตำแหน่งตรงนี้เวลาขึ้นลงมันจะได้สมดุลกันครับต้องใช้สปริงนะมั้งแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้ใช้ระบบชุดอะไรมากเนาะให้แต่มันแค่หมุนได้เฉยมันต้องฟรีด้วยเลยมันต้องเป็นแบบฟรีด้วยหมุนได้ด้วยเออแบบเวลาเราหยุดนี่ก็ให้มันหยุดหมุนใช่ก็เลยผมว่าจะชุดจากฝั่งนู้นแต่ผมดูไปแล้วพลาวมันไม่ค่อยดีครับก็เลยจะหาชุดจากทางนี้ครับเอาชุดจากตรงไหนต้องไม่ชุดจากพลาวนี้ก็พลาวนู้นนะมีสองใช้ให้เลือกเอาใกล้ๆแค่ไหนไม่ต้องไปไกลใช่ไหมครับใกล้ๆตัวนี้สายพานมานี่ได้ไหมครับเอ้ามาดูกระบอกไฮดรอลิกนะครับโอ้อันเดียวนะสายันครับใส่อันเดียวนี่ครับอันเดียวก็เหลือๆแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้เดินชุดสายมาใช่ไหมครับผมปั๊มยกคอก็ตึงสายพานเรียบร้อยรัดเรียบร้อยอ๋อตึงรัดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับชุดปั๊มครับนุ่นก็เดินสายมากับเดินสายทำที่นั่งจะคอนโทรลนี่แจวเลยแล้วก็ทำสีเนาะเอาสีอะไรดี ทำสีติดติ๊กเกอร์ไปแจวเลยครับนี่
เอามาดูสันนี้บ้างอ๋อนี่เสร็จแล้วอันนี้ชุดกวักฟางครับโอ้โหทำเสร็จนานยังเนี่ยทำเสร็จเมื่อคืนทำเสร็จเมื่อคืนโอ้แล้วตัวนี้สายพามันก็จะมาคู่กับตัวนี้ใช่ไหมไม่ครับตัวนี้ตัดออกแล้วสายพานจะไปทางไหนตัวนี้จะไปทางนั้นสายพานไปนู่นเลยครับมันจะมีตรงนี้อีกทบหนึ่งพี่ทบตรงไหนมันจะมาทำพักตัวนี้อีกตัวนึงครับอ๋อตัวมูเล่ตัวนี้ตัวนึงครับอืมเราลอยอืมไล่รอบได้ให้ได้ไล่อ๋อครับรอบงานอืมตรงนี้ตัวนึงสายพานมาจากนู่นเนาะครับแล้วก็ยิงไปด้านนี้อ๋อมานี่แล้วก็มานี่อีกสายพานยาวไหมหรือว่าสองสายพานสองชุดไหมสองชุดครับสองชุดเนาะครับมาประกบตรงกลางตรงนี้นะครับตัวระบบฟักฟางขึ้นตู้เรียบร้อยแล้วครับผมโซ่ตึงแล้วเนาะครับตึงไม่ใช่โซ่มันที่ไหนโซ่จักรยานบ่โซ่โซ่ของฝั่งทางนั้นเลยของมันสั้นเหมือนมันแค่นี้แค่นี่วงเก่ามันแค่นี้อ๋อแล้วเอาอันยาวมาใส่อืมเจ๋วๆตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโอ้เสริมความแข็งแรงของฉากด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับเอาไปเกี่ยวข้าวได้เลยเนี่ยขาเขี่ยก็ใส่แล้วขาเขี่ยก็ใส่แล้วขาเขี่ยเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อตัวนี้กันเป็นสูตรใช่ไหมการข้าวกันฟางพันใช่ไหมขาตัวนี้ใช่ไหมยังไม่ยังไม่ทันได้ทำลิ้นเลยพี่อ๋อยังทำลิ้นก่อนครับอืมถ้าเกิดจะใส่เป็นลิ้นเลยก็ดีอ๋อลองดูก่อนอืมอืมอันนี้เดินระบบแค่ตัวนี้เสร็จก็ลองได้อยู่ลองเดี๋ยวค่อยดูตอนลองแอบลองอ่ะตอนขึ้นขึ้นเดียวแอบลองใช่ไหมแอบลองให้โอเคก่อนแล้วค่อยถ่ายลงค่อยถ่ายลงนะนี่ครับคืบหน้าไปเยอะเลยครับผมแล้วก็สุดท้ายครับผมสุดท้ายแล้วนะครับก็น้องสายันก็กำลังทำอะไรนะถังเก็บไฮดรอลิกตัวนี้จะใช้ทั้งหมดเลยไหมครับผมสามถังตัวนี้สามถังคือไงถัง18ลิตรนะเติมได้3ถังครับนี่ชุดถังนั้นก็ทำหมดแล้วพี่อืมไอ้ตู้อัดนะพี่พวกโซ่พวกอะไรระบบโซ่เรียบร้อยแล้วครับเช็คแล้วระบบโซ่เช็คแล้วอืมนี่ไปซื้อใหม่ยังไม่นี่ครับ700กว่า700กว่าเลยโอ้โหเช็คแล้วรับเรียบร้อยขับโทษอะไรพวกนี้เหลืออย่างเดียวก็คืออัดนี่แหละออกงานก็จบแล้วมั้งระบบอัดครับเหลืออะไรอยู่ไหมระบบอัดไม่ก็เลยแค่ติดตั้งไอ้ตัวฝาครอบไอ้ตัวนับอันนี้อ๋อตัวนับผมถอดออกนี่ก็ได้สายตัวนับฟางครับตัวนับก้อนโอเคครับผมประมาณนี้ครับตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วครับผมวันนี้ก็น่าจะติดตั้งทางไฮดรอลิกติดตั้งไฮดรอลิกเสร็จแล้วก็ครับแล้วก็หาที่วางแบตติดตั้งไฮดรอลิกเสร็จก็ใช้ได้เลยใช่ไหมสายเดินยังยังสิสายยังขาดสายตัวใหญ่ยังขาดสายนั่น ขาดสายเลยแต่ก็ไม่นานหรอกติดตั้งทั้งเสร็จก็แค่หาสายใส่เหลือไปซื้อไกลหรือวางแบตวางอะไรนะครับเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็เข้ามาทักทาย FC พี่น้องแล้วก็แวะมาเยี่ยมน้องสายันนะครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงแล้วแหละจะเที่ยงแล้วก็จะได้พักทานข้าวกันนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมรถอัดฟางช่วงล่างรถเกี่ยวผลงานน้องสายันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ